นี่ครับคู่เอกนำรายการของเราครับไฟแดงยกมงคลอึ่งอุบลนะครับไฟน้ำเงินสิงห์บุรีสสิประภายิมครับ110ปอนด์คู่นี้กำหนด5ยกนะครับนี่กำลังจะถอดมงคลแล้วครับอยู่ห่างอยู่ห่างเป็นเกมของแดงถ้าอยู่ประชิดติดตัวเป็นเกมมาแดงแดงตีได้ไหมตีได้ไหมครับถ้าอยู่ห่างเป็นเกมของน้ำเงินครับกรรมการกดแยกครับนอกกับในแหละครับทางด้านยกมงคลอึ่งอุบลนี่ประเภทในเหนียวอยู่แล้วครับแต่ถ้าแหมอยู่ห่างเดี๋ยวขาไหม้ครับในผักออกไปครับสิงห์บุรีก็ชกในเกมของตัวเองไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับยัดเข่าซ้ายไปครับทางด้านยกมงคลโอ้โหตอนนี้ลุกไล่หนักเลยครับตีต้นขาตีหน้าขากันอยู่ครับโอ้นี่ครับดูครับตอนนี้แหมแทงหน้าขาสู้กันโอ้ยนี่ครับมาโอ้แต่ดูมายกนี้ไฟแดงยกมงคลเครื่องติดครับลูกศิษย์พี่เอิงบวกศอกโอ้เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีเกิดเหตุอะไรแน่นอนครับใส่กันแบบนี้ครับโหแลกกันไฟแลบเลยนะครับทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกนะครับต่างฝ่ายต่างโดนกันโอ้ยนี่นะครับเดินกระทุ้งเข้าไปเม็ดนี้นี่เต็มๆเลยครับกรรมการต้องนับก่อนแล้วครับดูว่าไหวไม่ไหวเอาละครับจับมือให้ชกต่อโอ้ยย้ำไปอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยกรรมการยุติการชกเลยนะครับเป็นยกมงคลอึ่งอุบลนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่2ครับโอ้นี่ครับแหมอาจารย์สุทันปรุเทศโชว์มือให้ไฟแดงครับยกมงคลอึ่งอุบลครับโอ้โหดูแหมน่าจับตามองเลยครับลูกศิษย์ของพี่อึ่งอุบลคุณสมชายใจชอบครับเดี๋ยวดูภาพช้าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างครับโอ้นี่สนุกจริงๆครับนี่ครับดูจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดโอ้โหดูครับมาดูเดินเสียบเข้าไปครับโอ้โหดูนี่ครับแล้วก็นี่ครับขอบพระคุณนะครับช็อตสวยๆแบบนี้แบบจากทีมงาน True For You ช่อง24ครับโอ้โหทนไม่ไหวจริงๆครับมาแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยครับโอ้ยนี่ครับสิงห์บุรีโอ้โหดูอาจารย์สุทันโบกมือเลยครับดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับยกมงคลอึ่งอุบล